You are listening to the Active Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะอยู่กับ The Active Podcast ค่ะดิฉันอรุชิตาอุตมโพคินค่ะสวัสดีครับผมโมรัฐวิทย์อุปชานนท์ครับค่ะเราสองคนก็ยังคงพูดคุยกันในหัวข้อขัดแย้งไม่รุนแรงนะคะซีรีส์ชุดนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง The Active Thai PBS แล้วก็สถาบันสิทธิมนุษยชนสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับกลุ่มสันติธรรมแล้วก็มูลนิธิกมลคีมทองครับวันนี้ค่ะเรื่องที่เราจะพูดคุยกันนะคะเราจะมามองเรื่องของสิทธิมนุษยชนกับสันติภาพเชิงบวกค่ะสวัสดีอาจารย์วัชรฤทัยบุญทินันท์ค่ะเป็นผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องสันติภาพเชิงบวกสันติภาพเชิงบวกต่างจากสันติภาพปกติยังไงที่เราเข้าใจนะครับชวนคุยกับอาจารย์วัชรฤทัยนะครับเรียกอาจารย์จันอาจารย์จันอาจารย์จันได้ค่ะพอเราพูดถึงสันติภาพเนี่ยคนส่วนใหญ่อาจจะมองถึงว่าแค่สันติภาพภายหลังสงครามเนาะครับว่าหลังจากมีการเซ็นสนธิสัญญาสันติภาพแล้วจะเกิดสันติภาพขึ้นหรือแบบสภาพบ้านเมืองมีความสงบสุขจริงๆแล้วไอ้สันติภาพเนี่ยคำว่าสันติภาพเองมันมีความหมายอย่างไรบ้างนะครับแล้วมันเชื่อมโยงกับสิทธิมนุษยชนอย่างไรบ้างครับค่ะอาจจะทำความเข้าใจเรื่องความหมายของสันติภาพนะเวลาเราพูดสันติภาพหลายๆคนก็จะนึกภาพว่าอะไรที่มันเป็นความสงบใช่ไหมคะเราก็จะนึกถึงภาพว่าหลังสงครามเมื่อมันมีความสงบเรียบร้อยก็มีสันติภาพแล้วจริงๆเรื่องสันติภาพมันก็ก่อเกิดขึ้นมาพร้อมกับบริบทขององค์กรระหว่างประเทศอย่างสหประชาชาตินี่แหละเพราะว่าที่มีหน้าที่ทำให้เกิดสันติภาพในโลกเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความเข้าใจว่าสันติภาพเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือการความสงบเรียบร้อยในประชาคมโลกไม่มีการสู้รบไม่ลุกขึ้นมามีอาวุธนิวเคลียร์ประหัตประหารซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความเข้าใจที่พวกเราคุ้นเคยกันนะคะแต่คนนี้เวลาพูดถึงสันติภาพเนี่ยก็มีนักวิชาการหรือว่านักสกอลาทฤษฎีที่ทำเรื่องสันติภาพเนี่ยก็มองว่าไอ้โลกเรามันก็เปลี่ยนไปนะคะหลังช่วงหลังสงครามเย็นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการลุกขึ้นมาสู้ไม่ได้ใช้อาวุธมาโจมตีกันนะในระหว่างประเทศแต่ว่ามันก็มีสภาพของสังคมแล้วก็ประเทศต่างๆที่มันรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่อ่ะถึงแม้ว่ามันไม่มีสงครามแต่ว่าสงครามโลกแล้วนะครับมันไม่มีสงครามไม่ได้สู้กันด้วยอาวุธแต่ว่ามันยังมีความไม่เป็นธรรมในสังคมมันมีการไม่พัฒนามีความอดอยากหิวโหยอยู่ในโลกนะคะก็นักวิชาการทางสันติภาพก็เลยพยายามขยายความเข้าใจเรื่องสันติภาพว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการไม่มีสงครามเท่านั้นนะแต่ว่ามันยังจะต้องเป็นเรื่องของการจะเรียกว่าอยู่ดีมีสุข ความเป็นธรรมในสังคมในโลกซึ่งมิติพวกนี้มันถูกนิยามว่าเป็นสันติภาพเชิงบวกคือทำยังไงให้สังคมเนี่ยมีการพัฒนามีความเป็นธรรมไม่มีความเหลื่อมล้ำผู้คนอยู่ดีมีสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นมิติเชิงสันติภาพเชิงบวกปกติในเวลาเราพูดถึงสันติภาพเนี่ยเราจะนึกถึงเครื่องหมายแบบพีชอะไรแบบนั้นอะซึ่งมันจะเกิดหลังจากสงครามหรือว่าการแสวงหาสันติสุขหลังจากเกิดความรุนแรงหรือว่ารณรงค์เพื่อไม่ให้ใช้ความรุนแรงทางกายภาพแต่ว่าด้วยความซับซ้อนของสังคมมันทำให้มิติความรุนแรงแบบอื่นเกิดขึ้นมาซับซ้อนยิ่งขึ้นมาเลยทำให้ต้องมีวิธีคิดแบบสันติภาพเชิงบวกขึ้นมาแบบนี้หรือเปล่าคะค่ะใช่เพราะว่าความรุนแรงเชิงกายภาพไม่ใช่อย่างเดียวละไม่ใช่เป็นความรุนแรงอย่างเดียวมันมีความรุนแรงที่อาจจะมองไม่เห็นซึ่งมันเป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้างหรือเป็นความรุนแรงที่อยู่ในวิธีคิดของเราความเชื่อของเราบางอย่างใช้คำว่ามันเป็นความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมเนี่ยนะคะเชิงอุดมการณ์มันก็ค้ำจุนกันอยู่มันส่งเสริมกันอยู่ในทุก3ส่วนเนี้ยการที่จะทำให้เกิดความสงบสุขจริงๆหรือว่าในเนี่ยสันติภาพเชิงบวกจริงๆ positive peace เนี่ยการที่ไม่มีสงครามอย่างเดียวมันไม่พอละเพราะว่าถ้าคนยังอดอยากหิวโหยยังมีความทุกข์ยากคนยากจนอยู่อย่างเงี้ยเรามีสันติภาพได้ยังไงก็เลยมีคนตั้งคำถามว่าสันติภาพมันไม่น่าจะมีความจำกัดคำที่แค่นั้นหรือแม้แต่ผมว่าอย่างกรณีของการระบาดของโควิดเนาะคือคนเป็นล้านตายโดยเฉพาะแบบคนที่แบบคนยากคนจนคนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้นี่มันก็
คือจำนวนคนตายมากกว่าคนที่อาจจะคนตายในสงครามใช่อีกนะครับค่ะเหมือนกับว่าพอเวลาเราพูดเรื่องสันติภาพเนี่ยก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องความรุนแรงระหว่างประเทศการทำสงครามแต่ว่าพอไม่มีสงครามเนี่ยมีข้อเรียกร้องหลายครั้งเวลาที่รัฐจะใช้อำนาจความรุนแรงกับประชาชนเนี่ยก็ถึงจะมีข้อคอนเซิร์นตลอดว่ามันไม่สามารถทำได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีความรุนแรงแบบสองแบบนี้ปรากฏอยู่นี่เลยจำเป็นที่จะต้องทำให้เกิดกระบวนการสร้างสันติภาพเชิงบวกขึ้นมาในขอบเขตอาณาเขตของประเทศด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์ค่ะคือเรื่องสันติภาพเนี่ยเราก็คงไม่สามารถพูดได้ในระดับระหว่างประเทศอย่างเดียวแล้วนะคะเพราะว่าในระดับประเทศเองมันก็มีเรียกว่าความรุนแรงเกิดขึ้นเนาะการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มต่างๆอันนี้ในขณะเดียวกันประเทศที่มีความรุนแรงทางตรงเนี่ยก็มีความรุนแรงเชิงโครงสร้างกับเชิงวัฒนธรรมที่มันแฝงอยู่ด้วยคือมีทุกมิติมันมีทุกมิติเราไม่ได้มองแค่ระดับโลกอย่างเดียวแล้วความรุนแรงระดับนั้นนะคะทำไมเราถึงยอมรับการใช้กำลังกับกลุ่มคนบางกลุ่มได้โดยกลุ่มที่มีอำนาจเพราะว่ามันมีความเชื่อบางอย่างหรือมันมีโครงสร้างบางอย่างที่สร้างความชอบธรรมให้กับการใช้ความรุนแรงแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำงานร่วมกันความรุนแรงทั้ง3มิติยกตัวอย่างประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะยังไม่เกิดความรุนแรงทางตรงถ้าเราไม่พยายามทำงานกับสันติภาพเชิงบวกหรือว่าแก้ปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางโครงสร้างหรือว่าเชิงวัฒนธรรมเนี่ยก็มีแนวโน้มสูงมากที่จะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงทางตรงถูกไหมคะใช่จริงๆก็บอกไม่สามารถพูดได้นะว่าเราไม่มีความรุนแรงทางตรงอ๋อก็ยังมีใช่ไหมคะคือในมิติเล็กๆคือในเราไม่ต้องนึกถึงสงครามหรอกนะแต่มิติเรื่องของการใช้กำลังเรื่องการลงโทษการตีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ถือว่าเป็นความรุนแรงฟิสิคอลไวแลนซ์อย่างนึงความรุนแรงในครอบครัวพอเวลาเราเห็นการลงโทษโดยผู้ปกครองลงโทษโดยครูที่ถูกมอบอำนาจให้โดยชอบธรรมเนี่ยมันมาจากไอ้เรื่องความเชื่อเชิงวัฒนธรรมแบบนี้แหละซึ่งเราเป็นเรื่องปกติอ่ะใช่แล้วยังแนวคิดที่บอกรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีใช่ไหมเราคิดว่าถ้าผู้ใหญ่ตีเด็กเป็นเรื่องปกติโอ้อันนี้เป็นรูปธรรมเลยนะคะที่ทำว่าทำไมสังคมไทยเนี่ยในยุคหนึ่งถึงเห็นการใช้ความรุนแรงแบบนี้เป็นเรื่องปกติเรื่องที่ยอมรับได้แต่ว่าพอถึงยุคสมัยนี้เนี่ยเริ่มมีคนที่เริ่มตั้งคำถามแบบนี้แหละเพราะว่ามองออกแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติค่ะอย่างกรณีการลงโทษเนี่ยก็เป็นรูปธรรมที่เห็นได้ชัดนะคะคือมันมีความรุนแรงทางตรงแบบนี้อยู่ซึ่งมันมาจากความเชื่อหรือที่เราถูกปลูกฝังมาบางอย่างว่ารักวัวให้ผูกรักลูกต้องตีหรือว่าพ่อแม่ก็เป็นเจ้าของลูกเนี่ยนะครูก็คือลูกเด็กเนี่ยเป็นสมบัติของผู้ใหญ่นะคะจะจัดการอะไรยังไงก็ได้มันมีอะไรระบบโครงสร้างบางอย่างที่เอื้อให้เกิดการทำแบบนี้ได้คืออย่างเมื่อก่อนที่จะมีกฎหมายห้ามลงโทษในโรงเรียนเนี่ยมันก็ลงโทษได้ไม่ผิดใช่ไหมคะแต่ถึงเมื่อเราพยายามเปลี่ยนความเรื่องโครงสร้างออกกฎหมายเพื่อว่าห้ามลงโทษโดยวิธีรุนแรงเนี่ยแต่ในวิธีปฏิบัติเนี่ยในโรงเรียนถ้าลองไปดูใช่ไหมคะหรือว่าที่เราเห็นข่าวเนี่ยครูก็จะบอกว่ามันก็ยังต้องใช้วิธีนี้อยู่เพราะมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือว่าครูไม่ได้ใช้โดยพละการนะครูถามผู้ปกครองก่อนถึงได้ใช้แสดงว่าไอ้ที่มันรุนแรงที่สุดเนี่ยก็คือความเชื่อวิธีคิดที่มันยากที่จะรื้อถอนหรือว่าเปลี่ยนถึงแม้ว่าบางทีโครงสร้างเนี่ยมันมีการขยับเปลี่ยนในเรื่องกฎหมายอะไรพวกนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีคิดหรือไม่หาวิธีเชิงบวกอื่นๆเพื่อที่จะมาสร้างวินัยให้เด็กก็ไม่สามารถเปลี่ยนตรงความรุนแรงตรงนี้ได้ก็ยังมีความรุนแรงทางตรงเกิดอยู่ค่ะความรุนแรงทางตรงเหมือนเป็นทิฟออฟไอซ์เบิร์กเป็นตัวภูเขาน้ำแข็งเนาะเราก็จะเห็นแค่ด้านบนนะครับแต่ความรุนแรงเชิงโครงสร้างความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมมันอยู่ข้างล่างของภูเขาน้ำแข็งมันมองไม่เห็นเนาะมันอยู่ใต้น้ำอ่ะความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมหรือเชิงโครงสร้างในโรงเรียนล่ะคะที่บอกว่ามองยากมากว่าเนี่ยแหละคือความรุนแรงแบบนึงนะคืออย่างความรุนแรงเชิงโครงสร้างในระบบการศึกษาเนี่ยถ้าเรามองว่าการแบ่งชั้นอะระหว่างมีเด็กเก่งมีเด็กไม่เก่งมีห้องท็อปมีห้องบวยเนี่ยนะคะการคัดเด็ก
ออกเป็นประเภทเนี่ยมันมีการคัดแล้วก็ความการคัดแบบนี้มันหมายความว่ายังไงในคำอธิบายของผู้บริหารนี่ก็อาจจะบอกว่าก็จะได้สอนเด็กให้ได้เหมาะสมยิ่งขึ้นเด็กที่มีศักยภาพก็จะได้ไปเร็วๆหน่อยเด็กอ่อนก็จะไม่ต้องเคี้ยวเข็นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในที่สุดแล้วถ้ามองลึกๆมันมีภาพของการกดทับหรือว่าการเรียกว่าอคติหรือเลือกปฏิบัติอะไรบางอย่างใช่ไหมคะเด็กเก่งเนี่ยจะได้รับการเชิดชูคุณก็ไปทำผลงานให้โรงเรียนหรือว่าอะไรเนี่ยนะคะในขณะที่เด็กที่เป็นห้องบวยเนี่ยคุณก็ทำอะไรล่ะก็แค่รักษาตัวให้รอดอย่าไปเกเรนะคะการประพฤติหรือว่า approach ของครูที่มีต่อเด็กแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็ส่งผลเขาก็เซนส์ได้อะว่าครูรู้สึกกับเขายังไงมันก็เป็นการบ่มเพาะความรุนแรงอย่างนึงอันนี้ก็คือความรุนแรงเชิงโครงสร้างในลักษณะที่มันเป็นเรียกว่าเป็นระบบของโรงเรียนเลยอ่ะคือมันก็มีเรื่องของความดีความไม่ดีมาพร้อมกับความเก่งความไม่เก่งด้วยนะมันก็ถูกปลูกฝังพออาจารย์อธิบายแล้วรู้สึกเลยว่ามันมองยากจริงๆคือความเข้าใจตอนแรกเนี่ยนันยังเข้าใจว่าหมายถึงแบบการลงโทษโดยวิธีอื่นที่ไม่ใช้ความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นมันยังเห็นใช่ป่ะคะแต่แบบถ้าไม่ได้รับคำอธิบายชุดนี้เนี่ยเราจะนึกไม่ออกเลยว่านี่คือรากที่มันจะนำไปสู่ความขัดแย้งความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเลยอันนี้คล้ายกับกรณีที่พลเอกประวิตรพูดเรื่องรัฐมนตรีจบมหาวิทยาลัยดังอะไรอย่างเงี้ยก็คล้ายการแบ่งแยกอยู่ในตัวค่ะเรามันเป็นจะบอกว่า subconscious บางทีเราก็รู้สึกว่าเราต้องระวังคำพูดนะแต่ลึกๆเนี่ยเราแบ่งอยู่แล้วเพราะว่าเราโตมาในระบบที่มันแบ่งแยกแบบนี้ค่ะชุดคำอธิบายนี้ยังสามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างความขัดแย้งของรัฐกับชาวบ้านที่บางกลอยได้ด้วยไหมคะอาจารย์ได้ค่ะเพราะว่าอย่างในกรณีของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมันก็เป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่บอกว่าวิธีคิดเรื่องการพัฒนาประเทศเนี่ยมันแยกคนออกจากป่าหรือว่าออกจากที่ทำกินของเขาอันนี้คือวิธีคิดเรื่องการพัฒนาใช่ไหมคะต้องทำเป็นโซนใครจะอยู่ตรงไหนอันนี้ต้องเป็นพื้นที่ที่ protected area ไว้สำหรับสีเขียวเท่านั้น อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าวิธีดั้งเดิมของคนที่เขาอยู่กันมาเนี่ยมันไม่ถูกมองว่ามันสัมพันธ์กับการที่เขาจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงมันเป็นวิถีชีวิตค่ะเป็นที่ทำมาหากินของเขาอะซึ่งมันก็ถูกเสริมโดยระบบกฎหมายที่ทำให้มันชอบทำมากขึ้นว่าไม่ได้แล้วนะประกาศเป็นเขตอุทยานเพราะนั้นเขตอุทยานเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งใครจะเข้าจะออกตามอำเภอใจไม่ได้ทั้งที่ชาวบ้านเขาก็อาศัยอยู่ใช่ก็อยู่ตรงนั้นมาก่อนเป็นร้อยปีแล้วนะใช่แล้วมันก็ถูกสร้างความชอบธรรมอีกว่าโอเคความในกรณีแบบบางกลอยก็มีความรุนแรงเชิงตรงด้วยตอนที่พยายามจะย้ายเขาออกใช่ไหมคะแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันก็ถูกเรียกว่าสร้างความชอบธรรมหรือถูกค้ำจุนโดยความเชื่อที่เราก็เรียนมาในตำรานะว่าเอ้ยชาวเขาหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์หรืออะไรเนี่ยทำลายป่าใช่ไหมคะเราก็เลยยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ว่ามันเป็นปฏิบัติการที่ทำให้คุ้มครองป่าค่ะประโยคนึงที่ทรงพลังมากเลยนะคะกับกรณีนี้เนี่ยคือการพูดเรื่องการทำไร่เลื่อนลอยที่แม้ว่าจะมีคำอธิบายทั้งในเชิงวิชาการแล้วก็คำอธิบายเชิงวิถีชีวิตว่ามันเป็นวิถีการผลิตแบบไร่หมุนเวียนเนี่ยว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่เห็นภาพนะไม่รู้หรอกว่าวิถีการทำไร่หมุนเวียนของเขาว่ามันสร้างความอุดมสมบูรณ์มันรักษาธรรมชาติยังไงแล้วเขาต้องดูแลไงเพราะว่ามันเป็นที่ทำกินของเขาอ่ะถ้าเกิดว่ามันเสื่อมโทรมไปอ่ะเขาก็ไม่สามารถทำกินได้เขาก็จะต้องเทคแคร์นันเคยคุยกับคุณครูเป็นคนแอฟริกาใต้พอเราบอกเขาเรื่องการทำไร่เลื่อนลอยเนี่ยเขาแบบเขาเก็ตมากแล้วเขาบอกเลยว่านี่แหละมันเป็นวิถีของคนกับป่าที่ได้รับการยอมรับเราเลยรู้สึกเลยว่าวัฒนธรรมการปลูกฝังของคนในสังคมมันมีผลต่อวิธีคิดของกระบวนการทำไร่แบบนี้มากๆเลยทีเดียวการปลูกฝังพวกนี้ก็ออกนำสื่อเหมือนกันนะคะคือสื่อก็ถ่ายทอดความคิดความเชื่อบางอย่างในตำราเรียนก็มีคือระบบเรียกว่าสถาบันใหญ่ๆในสังคมเนี่ยสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาตัวสื่อพวกนี้เป็นตัวถ่ายทอดอุดมการณ์ถ้าเราจะใช้คำใหญ่หน่อยเนาะก็เป็นอุดมการณ์ชุดต่างๆหรือว่าศาสนาเองก็ตามนะคะเราจะหาทางทำงานกับ
องค์กรเหล่านี้ยังไงนะเพื่อสร้างสันติภาพเชิงบวกในสังคมไทยมันต้องเปิดใจก่อนคิดว่าแต่ละคนเองที่โตมาในชุดความคิดบางอย่างเนี่ยพอมันกลายเป็นความเชื่อมันลึกเนาะแล้วการตั้งคำถามกับความเชื่อบางครั้งมันเหมือนกับการไปท้าทายตัวตนของคุณเลยนะถ้าคุณเชื่ออะไรมากๆเนี่ยแค่มีคนไม่เชื่อเนี่ยคุณก็ไม่สามารถคุยกับเขาต่อได้ละเพราะมันเป็นการไม่ใช่แค่ความเชื่อมันเป็นตัวตนของคุณถ้าคุณอินกับมันมากๆถ้าเราต้องการเดินไปข้างหน้าด้วยกันเนี่ยเพื่อที่ให้เป็นสังคมที่มีสันติภาพเชิงบวกมีสันติภาพจริงๆทุกมิติเลยเนี่ยได้จริงๆอ่ะเราก็คิดว่ามันคงจะต้องมานั่งคลี่ด้วยกันแล้วก็เปิดใจมองร่วมกันว่าอะไรบ้างที่มันเป็นปัญหาอยู่ในสังคมมันต้องการความเปิดใจกว้างระดับหนึ่งเลยของสถาบันหลักๆในสังคมนี้ค่ะการที่เรามองกับคนในครอบครัวยังไงสมาชิกในครอบครัวคือหรือลูกยังไงด้วยนะครับใช่สถาบันการศึกษาสถาบันอื่นมันก็อาจจะเชื่อมโยงกับรัฐค่ะพ่อแม่สำคัญเลยนะคือพ่อแม่ก็ต้องเปิดใจกว้างเลยคือในช่วงที่ผ่านมาที่มีกรณีเด็กนักเรียนออกไปใช่ไหมคะประท้วงแล้วก็อาจจะมีความขัดแย้งทะเลาะกับทางบ้านความขัดแย้งภายในครอบครัวนะครับเพราะว่าความเห็นทางการเมืองไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมาหาพื้นที่ร่วมที่จะฟังกันเนาะเด็กเนี่ยก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเพียงแต่เขาอาจจะยังต้องการสนับสนุนการช่วยเหลือในบางเรื่องตามวุฒิภาวะของเขาแต่ว่าเด็กเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่ามีวุฒิภาวะที่มาชัวร์มากขึ้นมากนะคะเพราะว่าเขาได้รับข้อมูลหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าเขาเป็นเด็กอย่างเดียวไม่ได้แล้วล่ะเราก็ต้องฟังความคิดของเขาคือพ่อแม่อาจจะต้องตัดความคิดที่ว่าเราเป็นเจ้าของเราจะเป็นเจ้าชีวิตลูก อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันซึ่งมันยากระยะหลังก็เลยมีการพูดเรื่องสิทธิในเนื้อตัวร่างกายอะไรมากขึ้นใช่ค่ะสิทธิส่วนบุคคลนี่มันเป็นช่องทางของสิทธิมนุษยชนเลยใช่ไหมครับที่จะช่วยให้เรากลับมาทำความเข้าใจกับตัวเราเองคือเป็นโอกาสที่เราจะสำรวจว่าเรามองคนอื่นยังไงเรามองความเป็นมนุษย์ของคนอื่นยังไงเรามองคนเท่ากันไหมหรือว่าเรามีอคติหรือมีการเรามีวิธีคิดแบบลดทอนความเป็นมนุษย์ของคนอื่นอยู่เพราะว่าทั้งหลายทั้งปวงมันก็เป็นสิ่งที่ส่งต่อให้เกิดการยอมรับว่าถ้าเขาไม่ดีถ้าเขามีคุณค่าน้อยกว่าเราเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะถูกปฏิบัติโดยวิธีที่เราโอเคกับมันอะใช่ไหมคะเขาถูกทำร้ายเราก็สมควรแล้ว อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเพิกเฉยกับการที่เขาถูกทำร้ายใช่ค่ะถ้าหลังจากมีการเปิดใจแล้วคนเจเนอเรชันหนึ่งเนี่ยเห็นแล้วว่ามันมีมูฟเมนต์จากเด็กๆมีมูฟเมนต์การท้าทายความเชื่อหลายอย่างตั้งคำถามเยอะมากเลยการที่ผู้ใหญ่ขี้เกียจจะตอบเนี่ยอาจจะทำให้ความรุนแรงมันไม่คลี่คลายถ้าดังนั้นแล้วหลังจากเปิดใจแล้วมีวิธีแบบ how to สำหรับการฝึกไหมคะสำหรับบุคลากรในโรงเรียนหรือว่าในทางการศึกษาที่จะทำให้เกิดสันติภาพเชิงบวกแบบนี้ได้ค่ะอาจารย์เวลาพูดถึงสิทธิมนุษยชนเนี่ยถ้าเรายึดคุณค่านี้ว่ามันเป็นหลักการสำคัญที่มันจะทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้นะคะเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าเวลาพูดถึงสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันคืออะไรมันมีอะไรบ้างนะคะเวลาเราพูดถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันคืออะไรการไม่เลือกปฏิบัติมันหมายถึงยังไงความเสมอภาคมันคืออะไรวันนี้มันเป็นชุดความรู้ที่ก็ต้องมีในระดับหนึ่งเพื่อที่จะคุยภาษาเดียวกันเนาะในขณะเดียวกันเนี่ยทัศนคติหรือวิธีคิดพวกนี้มันต้องถูกนำไปปฏิบัติในชีวิตอย่างในระบบโรงเรียนเองเนี่ยถ้าเรารู้แล้วว่าครูน่าจะอยู่ในสถานะที่มีอำนาจมากกว่านักเรียนหรือผู้บริหารมีอำนาจกับครูเพราะอันนั้นเป็นโครงสร้างเดิมที่เราถูกหล่อหลอมถูกอยู่มาเนี่ยนะคะเราจะทำยังไงถึงจะพยายามลดการใช้อำนาจเหนือแบบนั้นมาเป็นการใช้อำนาจร่วมกับ
นักเรียนครูใช้อำนาจร่วมกับนักเรียนได้ยังไงผู้บริหารใช้อำนาจร่วมกับครูได้ยังไงสร้างพื้นที่ที่จะทุกคนได้สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้ยังไงคือต้องเปลี่ยนเรียกว่าวิถีของโรงเรียนนะคะวิถีที่ปฏิบัติกันอยู่ต้องมาสำรวจด้วยวิธีไหนมันเอื้อต่อการให้คนได้เข้าหากันได้คุยกันได้เคารพซึ่งกันและกันวิธีไหนเป็นการกดทับนะคะเป็นการสร้างความแบ่งแยกการลดทอนถ้าสำรวจตรงนี้แล้วปรับอันนี้ง่ายๆเลยก็คือปรับวิถีในโรงเรียนก็สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงได้นะคะกฎกติกาอะไรที่มันมีมานานเนี่ยครูก็อธิบายไม่ได้หรอกว่าทำไมต้องตัดผมทรงนี้แล้วติดหูแต่บอกได้ว่ามันทำมาอย่างนี้ตั้งนานแล้วแล้วเขาก็เรียนกันจบกันไปทำไมคนอื่นเขามีปัญหาทำไมเธอมีปัญหานักเรียนก็บอกครูอธิบายให้หน่อยว่าคำตอบแค่นั้นมันไม่โอเคแล้วสำหรับเขาเพราะนั้นปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่สองทศวรรษที่ผ่านมาก็พยายามที่จะให้เด็กคิดเป็นใช่ไหมคะคราวนี้เด็กคิดเป็นแล้วอ่ะคิดเป็นแล้วเพราะนั้นครูต้องครูตามไม่ทันเนาะครูต้องตามไม่ทันต้องเปลี่ยนตัวเองด้วยอ่ะพอเด็กคิดเป็นแล้วเขาก็ถามสิคะเขาไม่รอคำตอบอย่างนี้แล้วอ่ะคำตอบนี้ไม่โอเคแล้วค่ะเพราะนั้นก็ต้องคิดไปด้วยกันแล้วค่ะคำตอบสุดท้ายไม่ได้อยู่ที่ครูแล้วนะคะเราต้องสร้างองค์ความรู้ด้วยกันเรียกว่าเป็น co-creator of knowledge แล้วนะคะเพราะนั้นครูก็ต้องเปิดใจเยอะเลยแหละแต่อันนี้คือวิถีที่มันจะไปข้างหน้าด้วยกันแล้วเราก็จะสร้างสังคมที่น่าจะเอื้ออาทรเนี่ยน่าจะเคารพกันและกันมากขึ้นแล้วมันก็ยังจะสร้างมิติในเชิงเศรษฐกิจด้วยนะเพราะว่าถ้าทุกคนเนี่ยครีเอทีฟตั้งคำถามได้คิดอะไรใหม่ๆออกอ่ะมันส่งผลดีในมิติอื่นๆด้วยอ่ะเพราะบางทีเนี่ยมีโรงเรียนที่ค่อนข้างก้าวหน้านะแล้วก็เอื้อให้มีพื้นที่แบบนี้แต่พอเด็กหลุดออกไปในสังคมอ่ะมันไปเจออีกแบบนึงหรือในครอบครัวอีกแบบนึงมันมีความขัดแย้งใช่ไหมคะไม่คอนสิสเทนต์กันอยู่เนี่ยมันก็โอเคก็ยากอีกสำหรับการปรับตัวการใช้ประสบการณ์จริงก็เลยต้องสร้างให้มีพื้นที่แบบนี้ในทุกสถาบันทุกมิติของสังคมให้ได้มากที่สุดอันนี้เป็นสังคมในภาพฝันของคนที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็สันติศึกษาไหมคะอาจารย์คือเราอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าสันติภาพหรือสิทธิมนุษยชนตลอดเพราะบางทีเป็นคำใหญ่เนาะแต่ว่าจริงๆเราก็ใช้คำใหญ่คำหนึ่งก็คือความเป็นธรรม แต่ดูเก็ตนะแต่ดูใกล้ตัวมากขึ้นหรือเปล่าคะนั่นน่ะสิคะค่ะเราก็ใช้คำว่าความเป็นธรรมเพราะว่ามันก็เชื่อมโยงกับสันติภาพเชิงบวกแล้วก็ตัวสิทธิมนุษยชนด้วยความเป็นธรรมก็คือการไม่เห็นการกดขี่การไม่เอารัดเอาเปรียบใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในสังคมอย่างเป็นธรรมก็คิดว่าอันนี้ก็คือภาพฝันแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ยังต้องมาทำความเข้าใจชุดคุณค่านี้ร่วมกันอีกนั่นแหละว่าชุดคุณค่านี้มันคืออะไรมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วเราถ้าเราเห็นดีงามร่วมกันว่าเราอยากได้ชุดคุณค่านี้เป็นตัวนำสังคมเรานะเราก็ต้องยอมรับด้วยว่ามันมีชุดคุณค่าบางอย่างที่เราใช้อยู่ตั้งแต่อดีตมันขัดกันอยู่ใช่ไหมคะชุดคุณค่าที่เชื่อว่าคนไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยมันขัดกันอยู่แล้วเราจะไปเปลี่ยนตรงนั้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการทำงานเชิงความคิดค่ะเพราะฉะนั้นการทำงานการสร้างสันติภาพเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปรับปรามและจบการสร้างความเป็นธรรมเนี่ยมันมีมิติที่ซับซ้อนเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิธีคลี่ตรงเนี้ยออกไปเรื่อยๆเพื่อให้เห็นค่ะเวลาเราพูดเรื่องความเป็นธรรมเนี่ยเหมือนเป็นคำที่พูดออกมาได้ง่ายนะคะแต่ว่าพอฟังสิ่งที่อาจารย์อธิบายแล้วเนี่ยเมื่อมันต้องไปท้าทายชุดความเชื่อเดิมเนี่ยใช่ค่ะกลายเป็นเรื่องยากค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายมันจะมาเจอต่อเดิมค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งหมดเนี่ยมันต้องไปท้าทายชุดความเชื่อบางอย่างที่มีอยู่ก่อนมันถึงจะเปลี่ยนได้ค่ะใช่ไหมคะคันนี้ที่ชุดความเชื่อเดิมเนี่ยเรามักจะบอกว่าเออเราก็เก็บอะไรที่มันดีๆไว้ค่ะคันนี้คำว่าอะไรดีๆเนี่ยแค่พูดอย่างเงี้ยมันก็ยังมองไม่เหมือนกันเนาะว่าอันดีของคุณกับดีของเราของดิฉันเนี่ยเหมือนกันไหมแล้วเราให้ดีสำหรับทุกคนได้ไหมมันมีไหมจุดร่วมอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยระบอบประชาธิปไตยอ่ะมันถึงเป็นกลไกหนึ่งที่จะทำให้เกิดการพูดคุยตกลงแบบนี้ได้เพราะว่าเราไม่ได้เอาความคิดของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มาบอกว่าอันเนี้ยดีค่ะแล้วดีสำหรับทุกคนและประชาธิปไตยที่มันฟังก์ชันจริงๆเนี่ยมันก็จะทำให้
คนในสังคมรู้สึกพอใจระดับหนึ่งกับการมีชีวิตอยู่ในสังคมนั้นๆถ้ามันเกิดปรากฏการณ์ที่มีคนไม่พอใจออกมาบนท้องถนนอะไรเนี่ยมันไม่ฟังก์ชันละมันไม่ใช่ประชาธิปไตยที่มันควรจะเป็นละเพราะนั้นมันมีอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดมันก็จะต้องกลับมาสำรวจแล้วก็ยอมรับเรื่องตรงนี้อีกว่ามันมีอะไรที่ไม่โอเคนะเพราะฉะนั้นเราจะแก้ยังไงแต่ว่าถ้ามันไม่ได้รับการแก้หรือว่าคนที่มีอำนาจไม่ยอมรับว่าตอนนี้มันจะต้องฟังแบบนั้นนะจะเดินหน้าไปบางอย่างอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่จบอ่ะมันก็จบไม่สวยนะคะคงต้องพยายามทำความเข้าใจร่วมกันมากขึ้นกับประเด็นพวกนี้ที่เราไม่เคยเข้าใจมาก่อนหรือเข้าใจกันคนละอย่างมาก่อนสื่อมวลชนก็ต้องช่วยทำหน้าที่สื่อสารเรื่องพวกนี้ออกไปเราเองก็อยากได้ฟังมุมมองของคนที่คิดต่างๆฟังแล้วมันจะเห็นว่าแต่ละคนมีชุดความเชื่อหรือรากเหง้าบางอย่างที่มันต่างกันมันถูกเติบโตมาอาจจะเหมือนกันหรือคนละแบบก็ได้เพราะในที่สุดแล้วมันอาจจะมีจุดร่วมมากกว่าจุดต่างก็ได้เพียงแต่เราไม่เคยไปถึงจุดนั้นไงเพราะว่าเราไม่ฟังแล้วใช่ไหมคะแต่ในที่สุดมันอธิบายได้ว่าทำไมคุณคิดแบบนี้ถ้ามันเห็นความเป็นมนุษย์ในตัวเพื่อนในตัวแต่ละคนมากขึ้นน่ะมันไม่ใช่แค่ว่าไอเดียนี้มันไม่ใช่แล้วมันไม่ตรงกับเรามันจบแต่ว่ามองในความเป็นมนุษย์ยังไงเราเคารพในความต่างยังไงแล้วเรา agree to disagree ได้นะไม่ต้องลุกขึ้นมาสู้กันหรือใช้ความรุนแรงเราไม่ต้องหลักกันหมดค่ะแต่ว่าเราอยู่ร่วมกันได้เพราะมันมีโครงสร้างบางอย่างที่ทำให้มันเกิดความเป็นธรรมค่ะคำว่าความเป็นธรรมเนี่ยคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะอาจารย์เพราะว่าถ้าเอาคำนี้ไปถามคนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝากไหนแล้วให้เขาลองตีความความหมายของความเป็นธรรมในมิติเขาอาจจะนึกถึงเรื่องที่ใกล้ตัวมากขึ้นแล้วก็อาจจะหาจุดร่วมได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าพอเวลาเราพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนสันติวิธีเนี่ยมันถูกมองกลายเป็นเครื่องมือของการ move อะไรบางอย่างแต่ก็ยังมีความจำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้ภาษาใหม่ๆนะคะภาษาเรื่องสิทธิมนุษยชนถึงแม้ว่าจะเป็นภาษาที่บอกว่าอาจจะฟังดูแล้วเลี่ยนมากหรือว่าไม่นั่นเลยไม่ยอมรับเลยสำหรับคนบางกลุ่มเนี่ยแต่มันก็เป็นเรียกว่าภาษาสากลมันหลักการบางอย่างที่เราก็ต้องเรียนรู้ร่วมกันเหมือนกันว่าหลักการชุดนี้มันจะเอื้อให้เราอยู่ในสังคมที่เป็นธรรมมากขึ้นได้ยังไงก็มีความเชื่อมโยงกันอยู่ค่ะหมดเวลาของซีรีส์ชุดนี้ใน EP นี้นะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถกลับไปย้อนฟังในตอนเก่าๆได้เราก็ใช้แฮชแท็กกันไว้นะคะเรื่องขัดแย้งไม่รุนแรงนะคะวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องสันติภาพเชิงบวกกับอาจารย์จันนะคะอาจารย์วัชระฤทัยบุญทินันนะคะก็วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast